สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่อง APS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction ครับวันนี้แฮมอยู่คนเดียวนะครับวันนี้เรามา reaction นะครับผมเป็น special เชือกป่านนะครับผมหรือว่า Between Us Special นะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นวีคที่5กับวีคที่6นะครับผม1 2 3 4เรา react ไปแล้วเหมือนกับได้ยินมาว่าจะมีแค่6วีคนะครับผมก็อันนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราเห็นกันก่อนที่จะได้ไปดูเชือกป่านเต็มๆในปีหน้านะครับหรือ2022ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็จริงๆอย่านับอันนี้เป็นเชือกป่านเลยมั้ยเพราะจริงๆแล้วมันแค่เอาตัวละครมาใช้จริงๆแล้วเหมือนกับดูบุ๋มเราดูบุ๋นเปรมากกว่าแล้วก็ดูความหวานของ2ตัวละครนี้มากกว่านะครับผมอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอมาดูกันนะครับผมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสตูดิโอวอร์วิสบีก็บอกว่าเขาไม่นับอันนี้อยู่ในตัวซีรีส์เนาะแต่จริงๆก็เหมือนกับเป็นสเปเชียลเล็กๆน้อยๆที่ให้คนได้ดูแล้วก็ได้ฟินกันนะครับผมจริงๆดูแล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับกับสเปเชียลเชือกป่านนะครับดูแล้วก็อมยิ้มไปอย่างเดียวพอนะครับผมมีความสุขไปกับพวกเขาก่อนอื่นขอบคุณทางสตูดิโอวาบิสบินะครับที่อนุญาตทำรีแอคชั่นได้นะครับอ่ะไปดูเลยกับวีที่5ก่อนวีหนึ่งก็มีประมาณ 2-3 ตอนเนาะไม่มีสาระแล้วก็ไม่มีดราม่าใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความตลกและก็งงๆนะฮะเขาอยากทำไม่เฉยกรุณาอย่าคาดหวังหาสาระเขาหายังไงก็หาไม่เจอหรอกครับแต่ถ้าอยากได้ความน่ารักเขาก็บอกอยู่แน่นอนไม่เชื่อก็ลองดูได้นะฮะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันไม่งั้นแล้วนะไปเล่นได้แล้วคนเขารอไปมึงกูอยากทำแบบในคลิปอ่ะคลิปอะไรอ่ะเออจำเป็นไหมอ่ะที่ต้องให้คนซิทอัพอ่ะลุกขึ้นมาจูบคนจับขาไม่เอาเว้ยโหงกว่ะงกไรเฮียตัวเป็นควายแล้วยังจะมูมิงเหรอเฮียบอดว่ะจุดอ่อนจุดอ่อนจุดอ่อนสัตว์จุกอะไรวะแค่นี้ก็เจาะแล้วกระจอกพ่องดิกูให้จับขาไม่ใช่นั่งทับพุงนี่กูซิทอัพไงอ่ะก็ยังไม่ได้บอกเลยเนี่ยว่าจะให้ซิทอัพแล้วทำไรอ่ะซิทอย่างอื่นเลยจ้ะทำไรอ่ะเกี๊ยวทำกิ๊บไม่ดีขอสักร้อยครั้งเลยจะทำตามมาไม่เหรอกินน้ำไม่ใช่แบบเฮียโหไม่เล่นด้วยแล้วเนี่ยก็ยอมเขาแหละเล่นด้วยแล้วไหนบอกอยากได้สักร้อยทีไงได้แค่ทีเดียวเองไม่เล่นด้วยแล้วสลับเป่ามาอยากซิกอัพสักล้านครั้งเว้ยสองโอ้ยสามล้านอยากเล่นหรอเล่นมันเล่นเร็วก็อยากเล่นแล้วเล่น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 อยากให้เล่นด้วยเหรอเล่น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 กันเล่นกันอยากเล่นด้วยใช่ไหมอยากเล่นด้วยใช่ไหมน่ากินอ่ะเฮียมีอะไรกินบ้างอ่ะเอาไข่ดาวหน้าเปรมดูหิวมากอ่ะส่วนแฮมยิบเอาอ
จะหวาดอะไรกันขนาดนั้นเฮียเว้ยฮะหมูตึงยังไงฮะเรียกตั้งหลายรอบแล้วจะบอกว่าช่วงวันนี้นี่กินอีกแก้วนึงอร่อยอ่ะเฮียหิวกินข้าวได้แล้วเร็วเดี๋ยวก็ไปสายแล้วเนี่ยบอกเขาช่วยอีกแก้วแล้วก็จะมาช่วยเขากินข้าวในโลกนี้มึงจะกลัวอะไรก็ได้กูพร้อมที่จะอยู่ข้างมึงเสมอแต่กูขอมึงห้ามกลัวกูเข้าใจไหมผมก็มีเรื่องอยากจะขอเฮียใจเย็นอะไรเล่าแล้วมันโผล่มาได้ไงกูไม่ดูแล้วไหนบอกว่าจะอยู่ข้างผมเสมอเลยก็มึงไม่ได้กลัวนี่หว่าก็กลัวอยู่นี่อือนิดนึงอะไรเล่าน่ากลัวชิบหายก็พามันบอกอ่ะว่าหนังเรื่องนี้สนุกก็เลยแนะนำให้มาดูมึงจะขออะไรกูก็ได้มึงต้องขอให้กูดูหนังผีมึงเรื่องด้วยอ่ะเลิกดูได้ไหมไม่เป็นไรกูดูต่อก็ได้กลัวไม่ใช่หรอกูบอกไปแล้วนี่ว่ากูอยู่ข้างมึงเสมอกูจะอยู่จนจบจบแบบไหนน่ารักจังเนี่ยสรุปกลัวไหมเนี่ยกูดูแบบนี้ไงกูดูได้นี่ขนาดดูแบบนี้นะผมตกใจว่าเสียงเฮียมากกว่าเสียงหนังเนี่ยก็มันน่ากลัวมึงไม่กลัวนี่หว่าไม่ปิดตาตัวเองนี่มันปิดตาผมทำไมเนี่ยโอ้ยไปดู V6 กันต่อเลยดีกว่านะครับผมไม่ต้องเสียเวลาแดดดี้ที่ไม่ได้แปลว่าพ่อแล้วแปลว่าอะไรวะอยากรู้ไหมล่ะจ๊ะแดดดี้ก็ต้องแปลว่าพ่อสิแดดดี้ก็คือพ่อโอ้ยเกียรติการต้องเปิดดิกชันนารีเดี๋ยวนี้มือถือเขามีดิชันนารีแล้วลูกแดดดี้พ่อก็แปลว่าพ่อนี่โทรถามพามดีกว่าพามพามแดดดี้แปลว่าอะไรอ่ะพ่อไงนี่ภาษาอังกฤษย่ำแย่ขนาดไหนแล้วเนี่ยพอเลยหยุดบ่นอย่างนี้เลยนะก็นี่เข้าไปดูในแฮชแท็ก Twitter มันมีแฮชแท็กหนึ่งที่ชื่อว่า Daddy ที่ไม่ได้แปลว่าพ่อ
ก็เลยสงสัยอะอันนั้นไม่ใช่พ่อยังไงดีอะอารมณ์แบบป๋าแล้วป๋ามึงไม่ได้แปลว่าอารมณ์เฮียเนี่ยแหละบางทีเนี่ยเราก็สงสัยความซื่อของทีมเหมือนกันนะนั่นตรงนี้ทีมลองไปเรียกพี่วินว่าแดดดี้ดูไม่ก็ป๋าดูสิก็เฮียวินไม่ใช่พ่อกูอะเอาหน้าเชื่อเราเดี๋ยวพี่วินเนี่ยเฉลยให้ทีมแน่นอนขอบคุณมึงซื้อสน่ารักเชียอะไรก็เขาก็จะเป็นป้าเธอก็จะเป็นม้าไงลูกดีที่ไม่ได้แปลว่าพ่อหรอกเอ็นดูการดูดนิ้วไปห้องเขาเนี่ยเลยยังไม่นอนอีกเหรออืมก็มีเรื่องสงสัยอะมาหาคำตอบของแดดดี้อยู่เรื่องอะไรวะก็เฮียป๋าป๋าแดดดี้อะไรของมึงเนี่ยแดดดี้ครับแดดดี้ครับกูขนลุกขำไม่ไหวไอ้เหี้ยป๋าแดดดี้เหี้ยทำไรเนี่ยก็ใครเริ่มก่อนอ่ะอีหนูไอ้อีหนูอีหนูก็คนที่เรียกกูว่าป๋าไงคืออีหนูเฮ้ยเฮียทำอะไรเนี่ยเฮียไอ้เฮียบ้าป๋าบ้าไปเฮียเป็นอีหนูของป๋าซื้อขนมอะแต่มันหมดแล้วอะเนี่ยกูเห็นเขาทำในทีวีอะหมูสโลว์อะอยากกินโอ้เอา
บอกตอนนี้เราไม่มีเส้นหมี่มาพันหมูด้วยนะสิงั้นเอาหมูไปคู่มาม่าดิห้องเราไม่มีมาม่าโอ้ยพามีอะไรกินอีกไหมอ่ะหิวอ่ะเชี่ยพามกูไม่ได้ด่ามึงนะพามกูดิวกูขอตัวไปห้องน้ำกูจะไปกินเฮ้ยมึงไม่เดี๋ยวคุยกันนะมึงเฮียบ๊ายบายมึงไม่เดี๋ยวคุยกันเฮียเข้ามาได้ไงเนี่ยก็มึงไม่ได้ล็อกประตูกูเลยเดินเข้ามาไงอะไรขนมเหมือนล้อกินเองขอกินหน่อยเออกูเดินไปซื้อมานั่งไกลเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนกูขอรางวัลหน่อยดิกินเปล่าเร็วเร็วง่ายจังเลยง่ายจังเลยจบแล้วนะครับตอนจบเขาคือว่า to be continue นะครับเจอในกันในเชือกป่านตอนที่เป็นซีรีส์เนาะอ่ะก็ต้องรอคอยกันนะครับผมตอนปี2022นะครับว่าเราจะได้เห็นความน่ารักของเฮียกับอีหนูยังไงต่อไปนะครับผมในอนาคตนะครับว่าเรื่องจะราวจะเป็นยังไงแล้วก็จะเข้มข้นแค่ไหนนะครับเพราะจริงๆเขามีเรื่องราวของเขาเนาะที่ต่อเหมือนเป็นไซด์สตอรี่ต่อจากได้แดนแต่ก็ถูกยกขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่หนึ่งเรื่องคือเรื่องเชือกป่านะครับเราจะเห็นความน่ารักของปุ่นเปรมมากขึ้นแล้วก็เห็นเรื่องราวของทั้งคู่มากขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับตอนซีรีส์มาแล้วนะครับและช่องเราก็ไม่น่าจะพลาดที่จะรีแอคชั่นเรื่องนี้นะครับโอเคอ่ะไว้ไปดูกันครับตอนที่ซีรีส์มาวันนี้ก็ประมาณนี้กับความน่ารักของน้องๆ นะครับผมกับBetweena Special ครับหรือ Special เชือกป่านะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยติดตามด้วย4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ตอนที่ซีรีส์มานะครับผมวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย